เคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งก็ถึงประเด็นความลับวงการบันเทิงดาราดังแล้วเรื่องเยอะนะฮะล่าสุดครับพี่ก้องปิยะได้ออกมาพูดครั้งแรกถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่ามันเป็นแค่เรื่องของการทำงานเท่านั้นไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปค้นหานะว่าเป็นใครตัวเองก็แค่ออกมาเล่าให้ฟังเฉยๆเองไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นอะไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังร่วมงานกันอยู่มันเอาครึ่งอีกครึ่งเป็นทางนี้หน่อยนะคะมันก็ดีแล้วพี่ก้องคะมันก็มีราคาจริงๆมันก็เป็นการทำงานนะคะของทุกๆคนนะคะพี่ว่าทุกๆออร์แกไนเซอร์ก็น่าจะมีอะไรที่บ้างที่เจอนะก็เป็นการทำงานที่ก็มาเล่าสู่กันฟังให้ฟังอะค่ะว่าเป็นไงบ้างแต่ที่เราก็ต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยว่างานนั้นจะเป็นงานที่เกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นออร์แกไนเซอร์อย่างพวกเราทุกคนก็ต้องจัดการงานให้เต็มที่ที่เราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้สมูทแล้วก็งานออกมาให้ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกคนได้ออกมางานที่ดีที่สุดนะคะก็มันก็เป็นการเตรียมงานเตรียมแผนที่ทุกคนต้องหาวิธีการที่จะรับมือให้งานผ่านไปได้ดีค่ะที่เหตุการณ์ที่เคยไปเล่ามันนานหรือยังพี่ก้องโอ้นานแล้วค่ะนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสว่าเป็นใครนะคะไม่อยากให้ฟื้นฝอยหาตะเข็บพี่ก้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่การทำงานที่พี่ก้องเคยเจอมานะคะก็แค่เล่าสู่คุณคิมฟังก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสนใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นยังได้ร่วมงานกับคนนี้อยู่ไหมร่วมค่ะไม่เคยมีศัตรูกับใครนะคะรักทุกคนค่ะรักทุกคนเลยพี่ก้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของแต่ละคนนะคะพอดีเราก็ถ้าเกิดเราได้ทำงานเราก็อาจจะเจอบางส่วนอะไรเงี้ยพี่เองก็มีช่วงที่ไม่ดีก็อาจจะได้เจอบางส่วนของพี่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็พี่ก้องว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงที่ดีนะคะเราต้องพูดเราเป็นนักแสดงเราต้องมีวินัยเราต้องมีการรับผิดชอบในการทำงานรับผิดชอบงานอะไรแล้วก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงมาจากจุดไหนก็ขอให้อยู่จุดนั้นจะมีชื่อเสียงอุ๊ยตายแล้ว จะโด่งดังแค่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่จุดเดิมที่เราเคยมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนก็จะรักถูกไหมคะก็จะทุกคนก็จะรักถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นปุ๊บทุกคนก็จะรักจริงๆนักแสดงเนี่ยมันคืออาชีพถ้าเราสามารถทำโดยที่เรามีวินัยเรามีจรรยาบรรณในการทำงานทุกคนก็จะรักแล้วก็จะชื่นชมทุกๆคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ